敬虔な仏教徒の多いタイ。そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので、高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋内の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ、出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて、ตำบลห้วยลานแถมน้องเรื่องร้องวัดพระธาตุห้วยไข่ตำบลพุ่งหลวงทองเขตอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแต่กาวัดลีเมืองพะเยาและวัดพระธาตุขิงแกงเป็นเขตเป็นแดนอำเภอจุนแบบพระธาตุแจ้งตำบลทำดอกคำไตซื้อปูนซื้อไม้ของที่จำเป็นและได้ไปสร้างพระธาตุสุเปิดตึงงามแต่เนอเป็นตำบลดงเจนเนนแม่เย็นเมืองพะเยาห่มเย็นเชิญท่านไปแอวท่านยังไปสร้างวัดพระธาตุดอยขวางเป็นเมืองพะเยาตำบลห้วยแก้วพะเยาเจียงหายจนท่านไปเอี่ยวว่าถ้าท่านไปแล้วจะม่วนใจขนาดบำรุงไปบูรณะวัดพระธาตุดอยตุงสมเป็นต้นบุญเพราะคือสร้างมาตลอดผู้
ยเจ้าแม่นายผู้บ้าทำอันใดโดนใส่ร้ายตลอดปันว่าธรรมะย่อมชนะอาธรรมบางครั้งถูกย้องจำกักขังไว้ในข้อความดีต้องชนะความชั่วผู้บาศีวิจัยตั้นได้ผจญมารได้เกิดเหตุการณ์ไล่เตื้อลายครับพอเก่าหาครั้งแรกก็ลุ่นแรงเจนลำเอารวมกันแล้วมีตึงแปดข้อหาข้อหาแรกหาว่าครูบาตั้งตัวบัดใดรับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌานาท่านมาเขาหาว่าครูบาลักบวชละอ่อนและอุปสมบทแผ่วสามเณรได้มาบำเพ็ญละยังอยู่ห้องได้บรรพชาตั้งละเอกละอ่อนได้ถูกกล่าวหาว่าอุปัชฌาย์เถื่อนแถมมาถูกมาต้องตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตแขวงอำเภอลีข้อหาที่สามฝ่ายบ้านเมืองอย่างอีเจ้าคณะแขวงลีเรียกเจ้าอาธิการหัววักหัววาเข้าร่วมประชุมเรื่องการปกครองฝ่ายของสงฆ์จริงจังกรรมเจ้าท่านกรรมขาดกับวัดบ้านปางที่บ่ายอมเข้าร่วมข้อเก่าหาที่สี่เหมือนกันขอให้ฝ่ายสงทุกวัดมีส่วนจุดประทีปกองไฟฉลองคือม่วนตีก้องกองหลวงพิธีราชาพิเศษฉลองสมโภชข้างกับวัดบ้านปางว่าครูบานิ่งเฉยบ่ทำอันยังเลยเงียบเหมือนป่าจ้าเลยตั้งข้อกล่าวหาเอาเป็นข้อที่ห้าหาว่าครูบาท่านนั้นขัดขืนบ่ยอมเชื่อฟังตามพระราชบัญญัติเจ้าคณะแขวงลีเขตเมืองละปูนบุญแม่นาได้ขอร้องครูบาแต่ท่านบ่เชื่อสักอย่างข้อที่หกพิสุสามเณรเปิ้นหือสำรวจว่ามีกี่ตนว่าอันทำบัญชีส่งชื่อมาแบบนั้นข้างกับวัดบ้านปางบ่ปฏิบัติยอมส่งจนข้อที่เจ็ดบ่ยอมเข้าร่วมประชุมเพราะเชื่อตนบุญหลายวัดบ่ไปร่วมข้อที่แปดอ้างเป็นตนพิเศษที่ได้สเต็ปลงมาจากบนฟ้าปู่จ้าได้ตกลงมาจากบนฟ้าสวรรค์เวลาเดินกลางฝนบ่เปียกบ่จุ่มคนต้อยหลายลุ่มลุ่มจนป้อดบป้องงเวลาผู้บาท่านเดินทุดงผู้บาได้เตียวสูงลอยเหนือดินหลายส่อง
อีกทักตัวคือวัดพระธาตุละปูนทรงการต้นบุญคู่บาตันนี้ตัวอยู่ละปูนเป็นเวลา1ปีลงท่าลงลีเสียอกเสียใจแล้วย้ายไปกักตัวอยู่ที่เวียงเจียงใหม่คือวัดป่าโก้ยหรือวัดสีดอนชัยนายแม่กำได้3เดือน8วันหุตั้นอยู่กับตีแหวงอำเภอลีเจ้าคณะมาสอบสวนรวมแล้วเป็น4วันว่าอีต้นบุญล้านนาแห่งอำเภอลีได้ถูกส่งตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพแฮมป์งไปบ้านเมืองจัดเตรียมกำลังเพราะว่ากลัวเหตุการณ์เข้าแย่งชิงตัวท่านการได้สอบส่วนข้อหาว่าท่านครูบาโปนความผิดใส่ครูบาสีวิจัยเลยได้ไปตาไปไหว้สมเด็จพระสังฆราชตามจุดประสงค์พระสังฆราชว่าครูบาอ่อนน้อมทำตัวตนบ่มีเล่บ่มีโกนเจ้าแม่วุ่นว่าท่านทำตัวตนบ่ปิดบังสักอย่างเปิ้นมือครูบาได้พ้นข้อกล่าวหาปิกไปจำพรรษาวัดที่เคยคืบสร้างได้พระราชทานสแตงมือแถมตั้มมอบมือครูบามาถึง60บาทแล้วได้นั่งรถไฟปิกสู่เมืองละปูนได้ฉายานักบุญแดนละนายยิ่งใหญ่จากเมืองละปูนมาถึงวัดบ้านปางแล้วได้ดันตางเข้าเขตอำเภอลีเกียมข้างใต้ยาตานสิ่งดีงามว่าอีเครื่องซักกะละจะนำมีภัยนายเจ้าแม่นายเจ้าคณะดีใจท่านได้อภัยยกโต๊ะดอยสุเทพคู่บัดตั้งถนนต้องมีมารผจญเฮือได้เดือดงด
้องมารพจนเป็นครั้งที่สองพระทรงเชียงใหม่ได้ตั้งข้อกล่าวหางานน้อยงานใหญ่ต้องเจออุปสรรคสร้างถนนหนต่างสร้างวัดสร้างวานาแม่นาสามข้อกล่าวหาอันชะกาจยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งป่าปืนการพกของของตรงข้อสองทำตัวพกของวัดเหนือใต้ก็ตึงบอกว่าวัดน้อยวัดใหญ่และเจ้าอาวาสตึงหัววัดต่างๆแถมกันสำหรับข้อกล่าวหาอันข้อที่สามว่าบูรณะก่อสร้างบ่ได้รับอนุญาตได้ดี